ISU News Talk กันต่อนะครับมาถึงช่วงที่2ของรายการ Startup Business นะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมแนวคิดใหม่ๆในการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าหรือว่าบริการเพิ่มเติมกันด้วยวันนี้มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพมาฝากกันด้วยนะฮะใช่ค่ะก็ถือได้ว่าธุรกิจถ่ายภาพนั้นเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นการรับถ่ายภาพนะคะในงานอีเวนต์ต่างๆนะคะพัฒนามาเป็นการทำสตูดิโอถ่ายภาพซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะนึกถึงแค่ wedding studio หรือว่าถ่ายภาพครอบครัวภาพเดี่ยวแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการฮิตเป็นที่นิยมนะคะการถ่ายภาพเด็กๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเด็กโตเลยทีเดียวนะคะซึ่งจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการประกอบธุรกิจในยุคนี้อย่างไรเราไปติดตามจากคุณแพรวกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะพราวก็อยู่กับคุณรัฐพงศ์พลละครค่ะหรือว่าคุณบอยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเจ้าของบอยพลละครสตูดิโอค่ะรวมไปถึงนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับรายการของเราผู้ที่จะมาวิเคราะห์ธุรกิจต่างๆให้เราได้ทราบกันนะคะดร.กิตติพันธ์คงสวัสดิ์เกียรติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าบอยพลละครสตูดิโอเป็นสตูดิโอรูปแบบไหนคะเป็นสตูที่เน้นถ่ายภาพเด็กแล้วก็ครอบครัวครับอืมค่ะทำไมถึงเลือกทำสตูดิโอที่ถ่ายภาพเด็กโดยเฉพาะเลยแล้วก็เป็นภาพครอบครัวโดยเฉพาะเลยล่ะคะก็เมื่อก่อนผมถ่ายภาพเกี่ยวกับเวดดิ้งแฟชั่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอตัวเองมีลูกแล้วได้ถ่ายรูปลูกตัวเองบ่อยก็เลยคิดว่าสนุกดีนะก็เลยเปลี่ยนตัวเองมาทำทางด้านนี้เป็นหลักค่ะแสดงว่าคือเป็นช่างภาพมาก่อนอยู่แล้วค่ะแล้วตอนนี้ที่ถ่ายภาพเวดดิ้งต่างๆหรือว่าแฟชั่นต่างๆก็ไม่ได้ทำแล้วหรอคะยังทำอยู่ครับอ๋อแต่ว่ามาเน้นทางด้านถ่ายภาพเด็กเป็นหลักด้วยทำภาพเด็กเป็นหลักแล้วก็เวดดิ้งหรือว่าแฟชั่นหรือว่าภาพถ่ายงานอีเวนต์อื่นๆก็ยังมีอยู่ยังรับอยู่ค่ะแต่ก็มาเน้นด้านนี้พอเปลี่ยนมาเน้นการถ่ายภาพเด็กเป็นหลักแล้วเนี่ยมันแตกต่างจากเมื่อก่อนตอนที่เราถ่ายงานแฟชั่นทั่วไปไหมคะต่างมากเลยครับ เป็นยังไงบ้างคะคุณบอยผมว่าถ่ายภาพเด็กเนี่ยถ้าคนไม่มีลูกที่ถ่ายยากนะถ่ายยากแสดงว่าต้องมีลูกก่อนถึงจะเข้าใจตรงจุดนี้เนาะ ใช่ เพราะว่ามันละเอียดมากว่าพ่อแม่น่าจะพาเด็กมาถ่ายรูปกับเราเนี่ยแล้วเขาไม่รู้ว่าเราเคยมีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กเล็กไหมการจะอยู่กับเด็กเล็กหรือว่าเด็กโตถ้าเกิดเราบอกว่าเรามีลูกเนี่ยเขาก็จะอุ่นใจขึ้นมาหน่อยใช่มีลูกแสดงว่าอุ้มเป็นนะรู้ว่าเด็กร้องต้องทำไงให้หายนะร้องรอบเป็นประมาณนี้ค่ะตอนนั้นที่บอกว่าพอเริ่มจากการถ่ายรูปลูกเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับการทำสตูดิโอถ่ายภาพเด็กตอนนั้นมีมุมมองอย่างไรบ้างคะถึงเลือกที่จะมาเปิดธุรกิจนี้แล้วก็โฟกัสมาที่เด็กโดยเฉพาะเลยอันดับแรกพอผมถ่ายลูกตัวเองสนุกแล้วเนี่ย ก็เลยคิดว่าถ้าเราจะลองมาถ่ายภาพเด็กเป็นหลักแล้วก็ทำให้มันดีเนี่ยก็เลยลองเริ่มตอนแรกผมก็หาในตลาดก่อนนะว่ามีช่างภาพแบบนี้หรือว่ามีธุรกิจประมาณนี้เยอะไหมค่ะมีเยอะไหมคะเท่าที่ดูก็น้อยส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะเป็นฝรั่งอือฮึค่ะเป็นฝรั่งแล้วก็เข้ามาถ่ายภาพถ้าคนไทยก็มีน้อยครับแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราทำก็น่าจะโอเคนะเราก็ถ่ายรูปลูกอยู่แล้วด้วยแล้วก็เราก็ชอบก็สนุกดีนะอยู่กับเด็กค่ะก็เลยลองเริ่มดูเริ่มจากถ่ายรูปลูกตัวเองนี่แหละครับแล้วก็รูปเพื่อนคนนู้นคนนี้ถ้ามาสร้างเป็นพอร์ตแล้วก็เริ่มทำตลาดทาง Facebook เริ่มโพสต์รูปอะไรอย่างเงี้ยครับค
ค่ะจะเห็นว่าทุกวันนี้นะคะมีธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆเกิดขึ้นมามากมายเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เริ่มมาจากที่คุณพ่อคุณแม่นั่นแหละมีลูกตัวเล็กๆก็เลยเกิดมาเป็นธุรกิจใหม่ๆมากมายนะคะอาจารย์ขายอย่างสตูดิโอถ่ายภาพเด็กแบบนี้ที่วันนี้เราได้มาสัมภาษณ์กันอาจารย์มองดูว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับธุรกิจนี้คะถามว่าเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเลยนะครับเพราะว่าธรรมดาเราจะเจอแต่สตูดิโอที่คนไปถ่ายเวดดิ้งซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีถ่ายภาพเด็กพ่วงไปด้วยใช่ครับหรืออาจจะเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่ใหญ่ๆมาถ่ายร่วมกันอย่างเงี้ยครับแต่ว่าที่ว่าเฉพาะเด็กเลยผมยังไม่เคยเห็นนะเห็นที่เนี้ยที่แรกเลยครับแสดงว่าใหม่นะทำการตลาดมาแล้วด้วยว่ายังมีน้อยอยู่ใช่ไหมคะในช่วงที่เปิดตอนนั้นตอนนี้เปิดมานานแค่ไหนแล้วตอนนี้เท่าที่ทำมาก็เท่าอายุลูกครับก็ประมาณปีกว่าเริ่มมีคู่แข่งหรือว่ามีคนทำเยอะขึ้นหรือยังคะสำหรับธุรกิจแนวนี้ก็ยังคงไม่เห็นอยู่เหมือนเดิมยังคงเห็นแต่ฝรั่งถ่ายคนไทยก็มีบ้างครับแต่คิดว่ายังน้อยกว่าเวดดิ้งที่ผมเคยทำคิดว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงยังไม่ค่อยมีคนเริ่มทำมันมีความยากง่ายตรงไหนบ้างคะอันดับแรกเลยผมคิดว่าช่างภาพส่วนใหญ่ทุกวันนี้น่าจะเป็นวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นเนี่ยเขาคงขายเด็กยากคุณบอยก็ยังวัยรุ่นอยู่นะผมก็ไม่รุ่นนะมีลูกแล้วก็เลยคิดว่าเขาคงไม่คิดจะถ่ายเด็กแน่ถ้าเขาไม่เคยมีลูกมันก็จะเป็นอะไรที่ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเด็กนี่เขาก็จะมีความซุกซนเนาะถามหน่อยว่าอย่างเช่นการถ่ายรูปเด็กๆสักครั้งนึงเนี่ยได้ภาพดีๆประมาณกี่รูปคะดีๆจริงๆนะครับผมถ่ายประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยครับคัดภาพออกมาที่ใช้ได้นะประมาณ100กว่ารูปแต่ถ้าภาพแบบดีๆเจ๋งๆเลยก็ประมาณไม่เกิน20รูปโอ้โห3ชั่วโมงนะได้ไม่เกิน20รูปเพราะนั้นก็คือมีความโมเมนต์ที่แบบยิ้มหรือว่าอะไรที่แบบดีๆที่แบบเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าไม่ใช่อะไรเพราะมันถ่ายยากเด็กบางทีมายืนที่แบ็คดรอปตรงนี้เขาไม่อยู่นิ่งใช่มายืน3วิแล้วก็วิ่งเล่น ต้องมีวิธีหลอกล่ออย่างดีเลยแล้วเวลาถ่ายรูปน้องๆที่คุณพ่อคุณแม่เขาก็อยู่ด้วยไหมคะใช่ครับต้องให้พ่อแม่ช่วย เพราะว่าเราต้องให้เขาดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ เพราะลูกเขาน่าจะรู้จากวิธีหลอกล่อดีกว่าผมก็อาจจะมีวิธีของผมแต่ว่าถ้าให้เขาช่วยด้วยเนี่ยมันก็จะได้ภาพที่ดีขึ้นค่ะแล้วตั้งแต่ทำธุรกิจนี้มาฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างดีขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ะดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีคนติดต่อเยอะส่วนใหญ่คนรู้จักเราจากช่องทางไหนคะผมเริ่มจาก Facebook ก็เริ่มจากโพสต์รูปแล้วก็แชร์ภาพไปเรื่อยๆเพื่อนๆก็ช่วยแชร์ต่อแล้วก็ทำโฆษณาทาง Facebook บ้างค่ะแล้วอีกทางนึงก็คือผมมีฐานลูกค้าทางด้านเวดดิ้งอยู่อ๋ออยู่เยอะเมื่อก่อนไงมีลูกค้าเวดดิ้งพอลูกค้าเวดดิ้งแต่งงานกันไปปุ๊บมีลูกอ่ะก็มาส่งต่อให้คุณบอยได้อีกโอ้ดีจังเลยใช่ครับเพราะผมก็จะมี Facebook ของเวดดิ้งแล้วก็มี Facebook ของถ่ายภาพคือเราทำแยกกันเลยใช่ครับก็มันก็อิงกันบอกไปนะคะว่าช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าการถ่ายภาพเด็กนั้นเนี่ยมีความยากง่ายขนาดไหนซึ่งตอนนี้ก็มีน้องๆ นะคะมารอที่จะถ่ายภาพอยู่แล้วด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอมอบพื้นที่ตรงนี้ให้คุณบอยได้แสดงความสามารถโชว์ฝีมืออย่างเต็มที่แล้วกันว่าเทคนิคการหลอกล่อเด็กๆจะเป็นอย่างไรบ้างThank you.
คำแนะนำนะคะหรือว่าข้อเสนอแนะในการทำธุรกิจค่ะอาจจะเป็นธุรกิจทั่วไปหรือว่าเป็นธุรกิจในแนวสตูดิโอแบบนี้ก็ได้มีคำแนะนำอะไรสักฝากคุณผู้ชมบ้างคะผมว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดทำธุรกิจอะไรก็ได้นะครับถ้าเราใส่ใจและจริงใจแล้วอยากบริการเนี่ยผมว่าทำแล้วเราทำด้วยความรักเนี่ยผมว่ายังไงก็ยังไปได้เรื่อยๆเพราะว่าถ้าเรารักมันเราอยากทำมันเราก็ต้องทำได้ดีครับค่ะผมว่างานก็จะออกมาดีในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพหรือไม่นี่ก็ธุรกิจอื่นๆก็คือมีความรักในสิ่งที่ทำนั่นเองครับสุดท้ายค่ะให้คุณบอยฝากร้านหน่อยดีกว่านะคะสำหรับใครที่ดูรายการของเราอยู่สนใจอยากจะพาลูกหลานนะคะมาถ่ายภาพที่นี่บ้างบอยพลครสตูดิโอมาได้ที่ไหนอย่างไรและติดต่อได้ช่องทางไหนคะครับบอยพลครสตูดิโออยู่ที่ถนนเอกมัยนะครับสุขุมวิท63อยู่แถวๆซอยเอกมัย26ครับตรงข้ามอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเอกมัย26นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูผลงานได้ที่ Facebook นะครับแล้วก็เซิร์ชบอยพลครสตูดิโอครับก็จะสามารถเข้าไปดูผลงานแล้วก็รายละเอียดแพ็กเกจต่างๆได้หรือว่าจะแอดไลน์ ID @boypolkornstudio แล้วก็มาคุยถึงรายละเอียดต่างๆก็ได้เหมือนกันค่ะนั่นแหละค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะถ้ามีลูกๆหลานๆอยู่แล้วก็ต้องอยากที่จะพามาถ่ายภาพที่นี่แล้วอย่างแน่นอนเลยยังไงก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะทาง Facebook บอยพลครสตูดิโอนั่นเองสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณบอยมากๆเลยด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะขอขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะทำธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำยังไงถ้าเจออุปสรรคแล้วจะแก้ไขมันยังไงก็สามารถมาหาแรงบันดาลใจได้ค่ะในรายการ SME Idol ของเราและคุณจะรู้ว่าการทำธุรกิจไม่ยากอย่างที่คิดแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากไว้นิดนึงค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไม่สบายแบบแพลวซะก่อนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะทั้งแพลวแขกรับเชิญและอาจารย์ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ